สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Challenge 10,000 เหรียญเซสชั่นที่38นะครับก็สำหรับเซสชั่นที่38นี้ตอนแรกผมตั้งใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยไลฟ์แล้วก็เทรดทีเดียวในไลฟ์เลยน่าจะดีกว่านะครับแต่ปรากฏว่ากราฟช่วงนี้วิ่งดีเฉยเลยฮะ นี่นะผมก็ลองเปิดกราฟดูนะก็เห็นหลายๆกราฟวิ่งเป็นเทรนได้ดีเลยนะครับก็เลยว่างั้นก็เทรดเลยแล้วกันนะฮะขอเทรดเซสชันที่38ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวในไลฟ์ก็ให้เป็นเซสชันที่39ต่อกันไปเลยประมาณนี้นะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเดี๋ยวลุยกันต่อในเซสชันที่38นี้กันเลยครับวันนี้เป้าหมายยังเป็น$100เท่าเดิมนะทุกคนมาดูกันว่าจะทำได้ถึงไหมหรือจะขาดทุนก่อนกันนะครับปะไปลุยกันเลยครับโอเคได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์แรกของเราวันนี้แล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะออเดอร์นี้ผมไม่กดออเดอร์ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมกดออเดอร์นี้$65เองนะทุกคนเวลาแพ้มันจะได้เก้งง่ายๆนะครับแล้วก็วันนี้ผมมีเทรด2เซสชั่นด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้เซสชั่นนี้ขาดทุนหนักจนเซสชั่นหน้าจะเทรดไม่ไหวนะครับทุกคนก็ออเดอร์นี้ผมก็เลยเลือกเทรดออเดอร์เล็กๆนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะก็ตรงนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่เห็นชัดเลยนะครับว่ากราฟปัจจุบันเป็นเทรนขาขึ้นนะทุกคนแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็กำลังเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยแล้วพร้อมๆกันกับที่กราฟกำลังกลับตัวขึ้นช่วงนี้เส้นสโตก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนอีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเข้ามาตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะไปอย่างสวยงามเลยครับโอเคถือว่าเปิดไม้แรกมาได้สวยนะครับทุกคนลุงนี้กดเยอะๆเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามองเกมระยะยาวนะโอเคครับตอนนี้เราได้กำไรมา60เหรียญแล้วนะทุกคนขาดอีกเกือบ40เหรียญเราจะทำกำไรได้ถึง100เหรียญตามเป้าหมายของเราในวันนี้แล้วนะครับถ้าออเดอร์ต่อไปชนะผมก็จะได้กำไรมาอีกประมาณ60เหรียญก็สลับในเซสชันนี้ผมก็จะทำกำไรได้ถึงตามเป้าพอดีเลยนะครับก็เซสชันหน้าก็จะเทรดได้สบายขึ้นหน่อยประมาณนี้นะโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงครับโอเคครับทุกคนได้จุดเข้าสลับออเดอร์ที่2แล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอันนี้เป็นการเทรดตามภาพระยะสั้นช่วงนี้เนี่ยราคาทำสวิงไฮสวิงโลไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมแปลว่าในโครงสร้างนะช่วงนี้นะครับแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็แอคชั่นแบบนี้ส่วนใหญ่นะทุกคนมันเป็นช่วงปลายของไซด์เวย์แล้วด้วยนะครับเนี่ยแอคชั่นแบบนี้นะเป็นปลายของไซด์เวย์ที่เตรียมจะกลับตัวลงนะครับนี่นะแอคชั่นมันคล้ายมากๆเลยนะครับก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยมีมากขึ้นไปอีกด้วยนะนะช่วงนี้แล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็กำลังเริ่มกลับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยพร้อมๆกับที่เส้นสโตมาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยโอเคครับทุกคน ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะไปอย่างสวยงามเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราทำกำไรมาได้ถึง119เหรียญกับ60เซนแล้วนะครับหรือก็คือวันนี้เราทำกำไรมาได้ถึง100เหรียญตามเป้าหมายของเราได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอเสียงปรบมือเลยครับโอเคถือว่าใช้ได้นะวันนี้ผมวิเคราะห์ได้ดีเลยนะครับ คุ้มค่ากับการฝึกซ้อมมานะทุกคนเมื่อเช้าเนี่ยผมฝึกซ้อมมาก่อนแล้วนิดหน่อยนะครับมีการซ้อมมีการฝึกวิเคราะห์กราฟมาก่อนแล้วนิดหน่อยนะครับเป็นการเทรดพอร์ตหลักนะผมไปเทรดพอร์ตหลักมานะครับทุกคนก็โดยรวมนะครับเมื่อเช้าผมก็วิเคราะห์ได้ดีเลยนะตอนนี้ผมก็วิเคราะห์ได้ดีเลยนะครับโหเท่ากับว่าตอนนี้ความมั่นใจผมมาเต็มร้อยเลยนะมาแบบเต็มเลยนะครับมีความเป็นไปได้สูงครับที่เซสชั่นต่อไปที่ผมจะเทรดเย็นนี้ก็น่าจะจบกำไรเหมือนกันนะครับโอเคครับก็สำหรับ119เหรียญกำไรที่เราทำได้ในเซสชั่นนี้นะทุกคนก็คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 4,395 บาทกับอีก30สตางค์ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 4,300 บาทละกันนะครับนี่เนาะอันนี้ก็เป็นผลงานการเทรดของผมในเซสชั่นที่38นี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะความมั่นใจของผมตอนนี้คือเกินร้อยแล้วก็โอ้โหใช้คำว่าเต็มร้อยเลยก็คงว่าได้นะครับก็เดี๋ยวเซสชั่นที่39เป็นยังไงกว่าคลิปนี้จะลงเซสชั่นที่39มันคงผ่านไปแล้วงั้นเดี๋ยวผมจะเอาผลงานของเซสชั่นที่39มาแปะให้ทุกคนดูในคลิปนี้ด้วยเลยแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยด้วยความที่ผมมีความมั่นใจเต็มร้อยขนาดนี้เซสชั่นที่39ผมจะทำออกมาได้ดีขนาดไหนนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับก็สำหรับเซสชันนี้ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีอีก1เซสชันนะครับก็หวังว่าเซสชันนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เห็นผมเทรดในโอลิมเทรดแล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีหน้าสลับสมัครสมาชิกแล้วก็นี่นะครับมีแบบฟอร์มอยู่ทางขวามือแบบนี้นะเพื่อนๆก็สมัครสมาชิกที่แบบฟอร์มตรงนี้ได้เลยนะครับผมแนะนำว่าสมัครเป็นอีเมลนะครับมันจะเสถียรกว่านะทุกคนแล้วก็แนะนำว่าใช้ Gmail ด้วยนะครับมันจะเสถียรที่สุดนะครับทุกคนแล้วก็ในการสมัครสมาชิกนี้ทุกคนต้องอายุเกิน18ปีก่อนนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะครับทุกคนอันนี้เป็นกฎของทางโอลิมเทรดเลยนะครับเขายังไม่ให้น้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีเข้ามาเทรดกันนะครับตามนี้เนาะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ความรู้ดีๆเอาไว้ใช้ในการเทรดผมก็แนะนำว่าศึกษาได้จากในช่อง YouTube ของผมนี้เลยนะครับในทุกๆสัปดาห์ผมจะมีคลิปแชร์ความรู้ดีๆออกมาให้เพื่อนๆดูกันตลอดด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ความรู้อยากจะไปพัฒนาตัวเองให้เก่งมากขึ้นอีกด้วยให้ตัวเองสามารถทำกำไรได้เยอะมากขึ้นไปอีกด้วยดูจากในช่อง YouTube ของผมนี้ได้เลยนะครับครบจบในช่องเดียวเลยนะครับช่องนี้นะโอเคครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามรับชมกันก่อนจากลากันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมดูกันว่าเซสชั่นต่อไปผลงานของผมจะเป็นยังไงแล้วชาเลนจ์ 10,000 เหรียญนี้ผมจะทำได้ไหมนะครับโอเคแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ